ท่านผู้ชมครับถึงเวลาที่จะมาดูดวงทั้ง7วันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างประจําวันพฤหัสที่10มีนาคม2 5 5 9เริ่มแต่วันอาทิตย์ครับรีบคิดรีบตัดสินใจรีบลงมือทํานะครับอย่าปล่อยให้เวลาดีๆผ่านไปเขาบอกถ้าคุณคิดจะทําอะไรตัดสินใจเลยครับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยโอเคที่สุดมีโอกาสมากเลยทีเดียว ใครที่เบื่อกับงานเก่าๆหรือมีปัญหากับที่ทำงานเก่าๆอยากจะลาออกตัดสินใจก็อย่าช้าหรืออยากจะวางโปรเจกต์ทำอะไรก็ตัดสินใจเริ่มวางแผนดีที่สุดส่วนการเงินจะได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ลุกขึ้นขอความช่วยเหลือจะทำอะไรขยายธุรกิจแบบไหนวางแผนให้ดีวิเคราะห์ให้ได้ขอความช่วยเหลือครับผู้ใหญ่จะช่วยเหลือคุณและคุณเองก็จะมีความลงตัวเกิดขึ้นในระยะนี้แน่นอน ส่วนความรักครับหลงรักหลงชอบชอบเขาหรือให้โอกาสเขาเข้ามาชอบระวังนะครับจะมีปัญหาเพราะคู่ครองคนรักรู้สึกว่าคุณเองอาจจะไม่แน่นอนกับเขาก็ได้เพราะดวงชะตาคุณเกี่ยวกับความรักช่วงนี้จะดีดีจนเกินไปเป็นเหตุให้คนรักอาจจะเกิดความไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจนะครับควรมีเวลากับคนรักและรู้จักพูดรู้จักคุยรู้จักให้คนรัก เข้าใจและรู้สึกได้ว่าเราคิดอย่างไรท่านที่เกิดวันจันทร์ครับการงานของคนเกิดวันจันทร์ทำอะไรตอนเนี้ยค่อนข้างอึดอัดค่อนข้างลำบากมีปัญหากระทบเรื่องนั้นหรือมีปัญหากับเรื่องนี้วางแผนแล้วจะทำอย่างนั้นต้องมาเป็นอย่างนี้จะเข้าไปจัดการเรื่องอะไรแต่ละเรื่องก็ต้องเป็นปัญหาเข้ามาทุกทีวุ่นวายมากเป็นเหตุให้ด้ดานการเงินมีปัญหาตามไปด้วย โดยเฉพาะเอกสารเรื่องการเงินการเซ็นสัญญาค้ำประกันใครคุณเองเดือดร้อนได้ไง่ายๆครับแน่นอนครับหากไม่รู้จักระวังคนเกิดวันจันทร์เนี่ยมีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่คนอื่นนําเรื่องเดือดร้อนให้เราไม่รู้จบต้องรู้จักป้องกันตัวเองปฏิเสธเขาเสียบ้างทําไม่ได้ก็มีระยะห่างกับคนเหล่านั้นสักหน่อยชีวิตคุณก็จะดีกว่านี้ส่วนด้านความรักครับคนรักรักเราเข้าใจเรามีความตั้งใจจริง แต่เขาก็อยากรู้ว่าคุณเองเนี่ยวางแผนความก้าวหน้าอย่างไรให้กับครอบครัวตั้งใจแค่ไหนให้กับความเจริญก้าวหน้าของคู่รักคุณต้องรีบแสดงออกครับต่อไปท่านที่เกิดวันอังคารหน้าที่ของคนเกิดวันอังคารจะไปคุยกับใครเจราจากับใครไปดิวงานกับใครไม่ว่าต่างจังหวัดต่างประเทศจัดการได้เลยครับโอกาสดีเป็นของเราโดยเฉพาะคนที่กำลังประสานงานใหม่ๆเนี่ย ดีสุดๆเริ่มต้นใหม่ดีหมดแต่งานประจํานั่งอยู่กับที่มีปัญหากับผู้ใหญ่แสดงออกถึงความสามารถครับคิดก่อนว่าเราอยากจะทําอะไรจัดการเลยครับอย่ารอช้าเพราะเขากําลังดูเราอยู่หากเราเองตั้งใจจริงลงมือจริงว่าเราต้องการจะทําแบบนี้เพื่อความเจริญก้าวหน้าแบบนั้นวางโปรเจกต์และพูดครับ แสดงออกถึงความคิดแสดงออกถึงความสามารถแล้วเดี๋ยวก็จะได้รับการส่งเสริมแน่นอนส่วนด้านการเงินรายจ่ายเยอะมากโดยเฉพาะหมดเปลืองไปกับคนรอบตัวดูแลคนรอบข้างทําให้ตัวเองเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์โดยใช่เหตุต้องรู้จักบริหารรายจ่ายดีนะครับโอกาสที่คุณเองต้องใช้เงินอีกเยอะเนี่ยรออยู่ข้างหน้ามากเลยทีเดียวส่วนด้านความรักไม่มีปัญหา คนรักเข้าใจคนรักรู้สึกดีคนรักกําลังอยากจะให้เราเองแสดงความรักให้มากกว่านี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคนรักง้อเรารักเราแค่ไหนเราก็ต้องรู้จักที่จะให้คนรักรู้สึกและมั่นใจว่าเราก็รักเขาไม่น้อยหน้าด้วยเช่นกันนะครับต่อไปท่านที่เกิดวันพุธวันพุธเนี่ยเจราจาอะไรกับใครตอนนี้ไม่เป็นผลมีโอกาสเสียหายพูดดีก็แล้วคุยดีก็ตาม คุยไปอีกฝ่ายไม่เข้าใจหาว่าเราคิดอย่างทำอย่างหาว่าเราไม่ซื่อตรงหาว่าเราพูดแล้วไม่เป็นไปตามคำพูดระวังจะมีปัญหาเรื่องการเจราจาระวังจะมีปัญหาเรื่องคำพูดคุยอะไรกับใครกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับผิดพลาดขึ้นมาจะทำให้เกิดความเสียหายกันยาวเลยทีเดียวผู้ร่วมงานก็อาจจะขัดแย้งกันได้ทางด้านความคิดและคำพูดส่วนด้านการเงินไม่ว่าคุรจะ มีมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเผชิญกับเรื่องอะไรการเงินมีปัญหาอย่างไรผ่านได้ครับไม่เป็นไรถึงจะอึดอัดบ้างในบางเรื่องถึงจะใช้จ่ายบ้างในบางในบางคราวแต่ไม่ว่าจะยังไงคุณผ่านพ้นได้ครับส่วนเรื่องหนึ่งที่จะต้องบอกและต้องระวังให้ดีคนที่อยากจะมีคู่ครองตอนนี้จะรับรักจะบอกรักหมายมั่นตั้งใจจะรักกับใครคิดได้ดีคิดได,ด้รอบคอบเรารู้สึกรักเขาอยู่ใกล้เขารู้สึกอบอุ่น แต่ถ้าตัดสินใจอยู่ด้วยกันและอาจจะทุกข์ก็ได้เพราะความขัดแย้งจะเกิดขึ้นส่วนใครที่มีคู่อยู่เก่าก่อนแล้วอยู่กันกินด้วยกันกับคู่ครองนะครับต้องพูดได้คู่ครองเข้าใจในตัวเราและต้องมีเวลาดูแลเอาใจใส่มากกว่าเดิมนะครับอาจจะชวนไปไหนมาไหนไปพักผ่อนนอกที่นอกบ้านบ้างทําให้คู่ครองเกิดเกิดความรักทําให้คู่ครองเกิดความมั่นใจว่าเราอยากจะดูแลหัวใจซึ่งกันและกันอยู่ ต่อไปนะครับท่านที่เกิดวันพฤหัสใครที่เกิดวันพฤหัสตอนนี้ช่วงนี้คิดตลอดว่าอยากจะลงทุนคิดมาตลอดว่าอยากจะเริ่มต้นคิดมาตลอดว่าอยากจะทําอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างไหนเกี่ยวกับเรื่องงานคิดแลวทำเลยครับโอเคที่สุดโอกาสดีที่สุดลงมือทําได้ตอนนี้จัดการได้ตอนนี้เริ่มต้นได้ตอนนี้แม้แต่คิดจะออกจากงานเก่าเพื่อไปทํางานใหม่ไม่รู้ออกดีไม่ดีไม่รู้ออกได้ไม่ได้สมควรออกแล้วยัง ออกทันทีครับแล้วหางานใหม่ได้ทันทีเหมือนกันดวงดีตอนนี้ตัดสินใจครับและได้ผลส่วนการเงินทํายังไงก็ตามจ่ายเยอะเพราะฉะนั้นดีที่สุดใครก็ตามเกิดวันพฤหัสถ้ามีงานอย่างน้อย2อ,อย่างไม่จำเป็นต้องได้เยอะนะครับได้แค่ไหนก็ตามแต่งานจะหนุนคุณสําหรับคนเกิดวันวันพฤหัสช่วงนี้ทํางานมากกว่า1อย่าง2อ,อย่างขึ้นไปเนี่ยชีวิตจะดีด้านการเงินแต่ถ้า1อย่างกําลัง มีปัญหาอยู่นะครับรายรับรายจ่ายไม่สมดุลและจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้หากไม่รู้จักระวังเรื่องรายจ่ายส่วนความรักคนรักรักเราดีครับและเราอาจจะพูดจาอะไรกับใครทําให้คนรักหลงรักคนอื่นมาหลงรักมากเกินไปจะเป็นเหตุให้เกิดความแตกแล้าในครอบครัวเพราะสเสน่ห์ดีในช่วงนี้ครับต่อไปท่านที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์ตอนนี้ทําอะไรจัดการได้เลยโอกาสดีมีมาก แต่งานที่คุณเองสมัครงานใหม่ยังไม่ควรแต่ถ้าเป็นนักลงทุนตัดสินใจครับตกลงได้เลยเริ่มต้นได้เลยประสบความสำเร็จแน่ๆส่วนด้านการเงินจะมีรายได้เข้ามาจากเรื่องเก่าๆที่ทำทิ้งไว้หรือคุณคิดจะทำอะไรขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ท่านก็นจะส่งเสริมดูแลเพียงแต่คุณต้องรู้จักวางแผนครับวางแผนการงานและคุณก็หาทุนในการขยายธุรกิจขยายงานทำได้ได้การส่งเสริมแน่นอน นะครับหากคิดอย่างเดียวไม่ลงมือทําไม่จัดการก็ไม่ได้นะครับต้องคิดและจัดการลงมือทําโอกาสดีเลยครับคู่ครองคนรักก็จะดีจะส่งเสริมสนับสนุนทั้งคนรักเก่าเนี่ยที่มีอยู่แล้วก็จะส่งเสริมพร้อมทั้งคนรักใหม่คู่ครองใหม่คนใหม่ก็จะเข้ามารักมาชอบมีระยะห่างกันให้ดีนะครับเดี๋ยวชีวิตจะวุ่นวายเพราะความรักส่วนคนเกิดวันเสาร์ครับการงานของคนเกิดวันเสาร์ขยายธุรกิจอย่าพึ่งทําอะไรใหม่ๆอย่าพึ่งจัดการอย่าพึ่งตัดสินใจ ค่อยเป็นค่อยไปประครับงานเก่าก่อนทําไปก่อนมีปัญหามีปากเสียงอึดอัดอะไรกับผู้ร่วมงานหรือกับผู้ใหญ่หรือกับเจ้านายพยายามครับนิ่งที่สุดให้ผ่านช่วงนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นส่วนด้านการเงินไม่เป็นไรครับจะมีเข้ามาเท่าไรมากมายแค่ไหนก็ออกไปเท่านั้นแหละมันก็ยังบริหารกันไปได้อยู่เรื่อยๆแต่ใครทําอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางยานพาหนะนะครับ เกี่ยวกับทัวร์เกี่ยวกับการเดินทางต่างๆเนี่ยอินพอรตอสป์ตต่างๆดีหมดประสบความสำเร็จส่งเสริมให้การเงินเยอะแต่งานอื่นๆก็ยังประครับประคองกันไปได้ส่วนด้านความรักหากคุณช่วงนี้มีเพื่อนเก่ารักเก่าเข้ามาหาระวังที่สุดจะมีเรื่องรักซําซ้อนคนเก่าที่เคยจากคนรักเก่าที่เคยดีแฟนเก่าที่เคยมีจะเข้ามาขอความรักจากคุณนะครับต้องรู้จัก วางแผนให้ดีว่าจะคบกันอย่างไรเกิดการซ้ําซ้อนขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเรื่องคู่ตามมาครับนั่นคือวันทั้ง7ที่พยากรณ์ไปคร่าวๆ